ฉันชื่อหลินค่ะความฝันของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่างฉันคือหวังว่าสักวันจะมีแฟนดีๆเข้ามาในชีวิตสักคนแต่นี่ก็คืออุปสรรคในการมีแฟนของฉันมันชื่อว่าไอ้ดื้อไอ้ดื้อนี่มันคือหลานฉันที่ชอบคอยกันท่าแบบสุดๆไอ้ดื้อคนที่มาจีบล่าสุดเมื่อไหร่ใส่สายเมื่อวานนี้อ่ะใครอ่ะพี่หลินเนี่ยนิ้วพี่เหรอคะเปล่าพี่แสดงขึ้นเลยนะไม่เกิน2เดือนอ่ะมันซัดน้ำมึงแน่ถ้าเร็วอ่ะนะก็2วีคแต่ถ้าเกิดใช้กำลังอ่ะมันพังห้องมากดน้ำมึงแน่โอ้ยนี่ก็บิ้วยังไงไอ้สัสมาแล้วครับผักออร์แกนิกกินแล้วผิวพรรณดีมีออร่าแก่ช้าหน้าเด็กสวยตรงสเปคของพี่ไปอีกแล้วนะจ๊ะน่าจะกลับเมื่อไหร่นะฮะกลับอะไรเรายังกินไม่หมดเลยอ่ะกินหมดแล้วจะกลับใช่ไหมครับอ่าฮะแต่งานหนักของไอ้ดื้อมันไม่ได้มีแค่คนนี้หรอกนะยังมีคนนี้อีกด้วยพี่หลินรู้ไหมผมเนี่ยไปทำวิจัยมาหลายที่แล้วนะไม่มีที่ไหนประทับใจเท่าที่นี่เลยอ่ะพอพี่ครับไอ้เกมปีหนึ่งที่มันวิ่งชนะเราอ่ะนะมันจีบน้ามึงปะวะเป็นแฟนกันก็ดีนะลูกน่ารักอ่ะสวยๆยังน้ามึงอ่ะมึงจะกันท่าได้อีกสักกี่น้ำแค่เพียงเธอยิ้มเธอยิ้มเท่านั้นหน้าที่ของฉันคือทำเพื่อเธอเราได้แข่งกันอีกแล้วนะพี่เออแล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่ากลัวไม่แพ้ไปตลอดน้าจะยอมให้มันจีบจริงเหรอยังไงเดี๋ยวคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีอ่ะแค่นี้แกจะคอยมาตามกันท่าแกควรกลับไปเรียนที่จบปะวะมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พี่มาส่งหลินอ้าวเหรอคะไม่เป็นไรเลยค่ะคือพี่จะย้ายมาอยู่หอเดียวกับหลินนะครับฮะ18กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์